นะครับนักศึกษาทุกคนได้ยินเสียงผมชัดเจนดีไหมได้ยินค่ะขอบใจพี่น้ำมากที่เหลือทำไมไม่ตอบพวกนี้น่ะขอบใจนิติธรมากครับถ้าอย่างนั้นผมขออนุญาตเริ่มเลยเนาะนะครับเริ่มเรียนในวันนี้เลยก็ผมแชร์สกรีนก่อนนะครับคือวันนี้ที่เราเรียนนะครับจะเป็นวิชาชื่อมันยาวนะตัวหนึ่งชื่อ Factory Management นะครับอีกตัวหนึ่งมันจะเหมือนกันกับเป็น Quality System นะครับระบบคุณภาพชื่อมันจะยาวหน่อยผมขออนุญาตเรียกแค่ชื่อสั้นๆนะครับแต่อย่างที่ผมได้เคยอธิบายไว้ตอนที่ประชาสัมพันธ์วิชานี้นะครับว่าวิชานี้มันมีชื่อเล่นนะครับชื่อ TAPMA นะครับ TAPMA นี่นักศึกษามันเป็นตัวย่อนะครับมันเป็นชื่อย่อของมันเป็นตัวย่อนะครับนักศึกษามันย่อมาจากเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะครับ TAPMA นี่นะครับมันย่อมาจากคำว่า Thai Automotive Part หรือผมหาชื่อเต็มกันย่อมาจาก Thai Auto Part
็นความผิดผมเองนะผมหาชื่อภาษาอังกฤษเขาไม่เจอสักทีจริงแล้วบนสัญลักษณ์เขาก็มีนะเพียงแต่ว่าผมอ่านไม่ออกมันตัวเล็กไปโอ้ยเอามายิ่งเล็กกว่าเดิมถ้าเราพอมองเห็นนะไทยออโตโมทีฟพาร์ทแมนูแฟคเจอร์เลอร์แอสโซเชชันนะผมเข้าใจว่าประมาณนี้นะครับแอสโซเชชันมันแปลว่าสมาคมภาษาแมนูแฟคเจอร์เลอร์แปลว่าผู้ผลิตนะครับแล้วก็ตัวไทยก็คือไทยแลนด์นี่แหละออโต้ก็คือออโตโมทีฟพาร์ทก็แปลว่าชิ้นส่วนนะครับเขาก็จะเรียกตัวเขาย่อๆว่าทับมาหรือสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์นะครับคราวนี้ลำดับแรกนะครับผมจะขออนุญาตเล่าก่อนนะครับว่าวิชานี้นะครับผู้สอนเป็นใครนะครับผู้สอนเป็นใครตัวผู้สอนนะครับนักศึกษาผู้สอนจะมีอยู่2ส่วนนะครับส่วนหนึ่งนะครับก็คือตัวผมเองก็คืออาจารย์อาทิตย์ภูมิศรีสุขนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นวิทยากรนะครับจากแคปมานะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเป็นเขาทั้งสิ้นนะครับผมเหมือนกับเป็นผู้ประสานงานรายวิชานะครับคำว่าวิทยากรจากแคปมาคือใครไม่ใช่อาจารย์นะครับเขาเป็นคนที่ทำงานจริงอยู่ในภาคอุตสาหกรรมในโรงงานนะครับแล้วก็เลยเป็นที่มาที่ทำให้เราต้องเรียนในวันหยุดนะครับเพราะว่าในวันปกติเขาทำงานกันซึ่งข้อดีนะครับก็คือคราวนี้วิธีการสอนนะครับผมจะข้ามไปหาวิธีการสอนเพื่อบอกข้อดีเรานะครับวิธีการสอนนะครับก็เลยจะใช้วิธีการนี้นะวิธีการสอนที่ว่านะครับก็เลยจะเป็นว่าประกอบไปด้วยบรรยายเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะนี่แหละบรรยายในชั้นเรียนนะครับมีการบรรยายในชั้นเรียนนะครับเสร็จแล้วก็เหมือนวิชาทั่วไปที่เราเรียนกันนี่แหละนะครับเสร็จแล้วนอกจากนี้นะครับก็จะมีว่านอกจากบรรยายในชั้นเรียนแล้วก็จะมีฝึกฝนทำในชั้นเรียนขึ้นอยู่กับว่าเป็นเรื่องอะไรนะครับเรื่องดังกล่าวจะถูกให้ฝึกฝนทำในชั้นเรียนนะครับในขณะเดียวกันก็จะมีนะครับในขณะเดียวกันก็จะมียังได้ยินเสียงผมชัดเจนดีอยู่ไหมนักศึกษาได้ยินค่ะได้ยินนะพอดีเหมือนซูมมันขึ้นว่าผมมีปัญหาในการแชร์เดี๋ยวแป๊บนึงนะตอนนี้มันค้างตอนนี้เราเห็นอะไรอยู่บนจอกันครับศึกษาอันนี้
อาจารย์หลุดใช่ไหมเอ่ยทุกคนพยายามหลุดครับได้ยินไหมครับได้ยินได้ยินค่ะได้ยินครับผมขอโทษด้วยเมื่อกี้ผมหลุดออกไปเดี๋ยวขอผมอธิบายต่อกันนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะ
คือเมื่อสักครู่นะครับผมมาถึงตรงที่บอกว่าวิธีการสอนนะครับในวิชานี้ก็คือเรามีบรรยายในชั้นเรียนนะครับแล้วเราก็มีฝึกฝนฝึกทำสิ่งที่เรียนนะครับฝึกทำในชั้นเรียนนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมีการทำกิจกรรมกลุ่มนะครับการทำกิจกรรมในชั้นเรียนนะครับคือฝึกทำในชั้นเรียนกับทำกิจกรรมในชั้นเรียนมันอาจจะใกล้เคียงกันบางอย่างเป็นแค่การลงมือทำเฉยๆนะครับเพื่อให้ทำให้เป็นแต่บางอย่างจะเป็นการเหมือนกับงานที่ให้ทำแล้วส่งในชั้นเรียนเลยมันจะมีทั้งสองแบบนะครับเสร็จแล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็จะมีการสอบระหว่างเรียนหลังจากนั้นก็จะมีการสอบที่ว่านะครับมันอาจจะอยู่เรียนไปสอบไปหรืออาจจะเป็นว่าท้ายคาบมีทั้งสองแบบนะครับนักศึกษาฟังอีกทีหนึ่งนะคือคำว่าเรียนไปสอบไปก็คือเนื่องจากเรื่องมันยาวนะครับหรือมันเป็น2วันตอนนี้พอมันเป็น2วันแล้วเรื่องมันยาวผมก็มักจะขอให้วิทยากรจากแคปมาเนี่ยเขาใช้วิธีการช่วยนักศึกษาด้วยการเช่นบรรยายเช้าเสร็จปุ๊บก็มีสอบทีหนึ่งเพื่อให้เรื่องพวกนั้นมันเหมือนกับเนื้อหาจำนวนหนึ่งมันจบไปแบบนั้นนะครับเสร็จแล้วพอเรียนบ่ายก็สอบอีกทีหนึ่งนะครับพอวันอาทิตย์มาเรียนอีกครึ่งเช้าก็สอบอีกทีหนึ่งทยอยสอบไปเรื่อยๆหรือบางทีมันอาจจะเป็นว่าเรียนทั้งวันนะครับเรียนทั้งวันแล้วสุดท้ายก็ค่อยสอบทีเดียวเป็นไปได้ทั้งสิ้นนะครับลำดับต่อไปนะครับจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการวัดผลนะครับเรื่องการวัดผลการวัดผลและตัดเกรดนะครับการวัดผลนี่นะครับเราจะเอาเรื่องการวัดผลก่อนนะครับการวัดผลนะครับเราจะมีการวัดผลคะแนนเรานะครับจะประกอบไปด้วยสิ่งดังต่อไปนี้นะอันแรกนะครับอันแรกการวัดผลของเราก็คือประกอบไปด้วยคะแนนในชั้นเรียนคะแนนงานนะครับคะแนนงานที่ให้ทำในชั้นเรียนนี่แหละซึ่งจำนวนหนึ่งจะเป็นงานกลุ่มนะครับบางส่วนอาจจะเป็นงานเดียวอีกอันนึงก็คือคะแนนสอบนะครับอีกอันนึงก็จะเป็นคะแนนของการเขียน mind map ส่งนะครับ mind map คืออะไร mind map ก็คือไอ้ที่ผมกำลังเขียนให้ดูนี่แหละนักศึกษานะครับเพื่อให้เหตุผลหนึ่งที่วันนี้ผมใช้ mind map นะครับเหตุผลหนึ่งที่ผมใช้ mind map ในวันนี้ก็เพราะผมจะให้นักศึกษาเขียนส่งผมก็เลยอยากสาธิตให้นักศึกษาดูว่ามันเป็นยังไงนะครับอีกอันนึงนะครับเพื่อเป็นการช่วยเราเพราะมันเป็นการเรียนเสาร์อาทิตย์นะครับก็เลยมีคะแนนเข้าเรียนนะครับมีคะแนนเข้าเรียนนะครับเพราะว่าผมเข้าใจดีว่าบางทีมันอาจจะยากนะครับมันอาจจะยากที่เราจะต้องอดทนมาเรียนในวันเสาร์อาทิตย์นะครับมาเรียนในวันเสาร์อาทิตย์เสร็จแล้วพอเป็นอย่างนี้นะครับลองมาฟังนี้ให้ผมนะมันเป็นการเรียนเสาร์อาทิตย์บางทีมันทำใจยากที่จะมานะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะมีคะแนนเข้าเรียนให้ก็จะมีสัดส่วนของคะแนนนะครับว่าคะแนนเข้าเรียนนี่นะครับผมก็จะให้ผ
มก็จะให้ 10% นะครับผมให้ 10% เข้าเรียนนี่ผมให้ 10%นะครับส่วน mind map นี่นะครับ mind map ซึ่งจะเป็นการให้เขียนสรุปการเรียนแต่ละครั้งนะครับพอเรียนแต่ละครั้งเสร็จเราจะมีการให้เขียนสรุปส่งนะครับตัวนี้นะให้ 20% นะครับให้ 20% คะแนนงานนะครับคะแนนงานมีอีกมี 30% นะครับคะแนนงานมีอีก 30% แล้วก็คะแนนสอบนะครับคะแนนสอบมีอีก 40% อย่าลืมนะครับคำว่าสอบคำนี้ไม่ได้แปลว่าสอบมิดเทอมสอบปลายภาคนะครับวิชานี้ไม่มีสอบมิดเทอมวิชานี้ไม่มีสอบปลายภาคมีแต่เรียนแล้วก็สอบหัวข้อนั้นเลยนะครับมันมีข้อดีข้อเสียเนาะนักศึกษาคือเมื่อมันไม่มีสอบปลายภาคไม่มีสอบมิดเทอมเวลาที่ต้องสอบมิดเทอมสอบปลายภาคคุณก็จะสบายใจไปนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันมันก็จะทำให้คุณต้องทำงานหนักก็คือว่าวันเสาร์คุณก็ต้องมาเรียนวันอาทิตย์คุณก็ต้องมาเรียนแต่ในแง่นึงมันเป็นการฝึกเรานะครับให้พร้อมออกไปทำอาชีพนะครับให้พร้อมออกไปทำอาชีพเพราะว่ามันก็จะมีการทำงานหนักแบบนี้เป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นได้นะครับโอเคคราวนี้ผมก็จะไปต่อนะครับว่าผมขอเล่าที่มาหน่อยนะครับที่มาของวิชานี้นะครับว่าที่มาวิชามายังไงนะครับวิชานี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรวิชานี้นะครับมันเกิดขึ้นเนื่องจากการปรับปรุงหลักสูตรนะครับการปรับปรุงหลักสูตรรอบสาขาเรานะครับพอเราจะปรับปรุงหลักสูตรนะครับเราก็ต้องเอาหลักสูตรนะครับไปรับฟังความเห็นจากภาคอุตสาหกรรมนะครับพอเราไปรับฟังความเห็นจากภาคอุตสาหกรรมนะครับเขาก็บอกเรานะครับว่าตัวหลักสูตรเรานี่นะครับเป็นสาขาที่เหมาะสำหรับเข้าไปอยู่ในตัวเรียกว่าอะไรดีพื้นฐานความรู้นะครับพื้นฐานความรู้ของเรานี่นะครับเหมาะทำงานกับธุรกิจยานยนต์นะครับพื้นฐานความรู้ของพวกเรานะครับเหมาะสำหรับทำงานกับธุรกิจยานยนต์แต่นะครับขาดความรู้และทักษะนะครับและทักษะนะครับที่จำเป็นนะครับฟังแล้วอาจจะงงๆไหมพื้นฐานความรู้เหมาะสำหรับทำงานในอุตสาหกรรมยานยนต์ผมเรียกว่าอุตสาหกรรมยานยนต์ดีกว่าเรียกธุรกิจยานยนต์เดี๋ยวพวกคุณจะเข้าใจว่าไปขายของนะครับเหมาะสำหรับทำงานในอุตสาหกรรมยานยนต์นะครับแต่ขาดความรู้และทักษะที่จำเป็นที่เขาใช้งานกันจริงๆนะครับพอเวลาที่เขาบอกว่ามีเรื่องอะไรบ้างผมฟังแล้วนะครับในฐานะที่ผมจบปริญญาเอกทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลผมก็ยอมรับว่าผมสอนไม่ได้เหตุผลที่สอนไม่ได้ครับนักศึกษาเพราะว่าเรื่องพวกนี้มันไม่ได้สอนกันในมหาวิทยาลัยมันเป็นความรู้ที่พวกบริษัทที่เขาผลิตเรื่องพวกนี้น่ะเขาพัฒนากันขึ้นมานะครับอย่างเช่นแบบนี้นักศึกษาอย่างเช่นมันจะมีระบบนึงที่เดี๋ยวเราจะเรียนในวิชานี้ที่เรียกว่า Toyota Production System แบบนี้ครับนักศึกษาต่อให้มันมีเขียนเป็นตำรามันก็ไม่เหมือนคนที่ไปทำงานจริงๆนะครับอย่างในวิชาที่คุณเรียนมันจะมีมาตรฐานอย่างหนึ่งเราอาจจะเคยได้ยิน ISO 14001 ISO 9002 อะไรประมาณนี้นะครับมันจะมีมาตรฐานอยู่อันหนึ่งของทางอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์นะครับที่เรียกว่า IATF 16949นะครับ IATF 16949คนที่จะเข้าใจจริงๆนี่มันจะต้องเป็นคนที่ทำงานในด้านนี้นะครับแล้วนำมาสอนมันถึงจะสอนได้เหมือน
เหมือนคอนเซปต์นึงนักศึกษาที่เรียนในกลุ่มวิชาแทบมานะครับที่เรียกว่าไคเซนนะครับการฟังไคเซนจากกลุ่มแทบมากับการไปเรียนไคเซนในรายวิชาที่มาจากหนังสือเรียนมันไม่เหมือนกันเลยนักศึกษามันเป็นคนละอารมณ์มันเป็นคนละฟีลลิ่งเหตุผลนึงเป็นเพราะว่าเขาใช้จริงในชีวิตของเขาซึ่งเขาก็จะมีโจทย์นี่นักศึกษาไอ้วิธีการเรียนนะครับไอ้วิธีการสอนที่พูดกันนี่นะครับวิธีการสอนที่พูดกันว่าเรานะครับที่พูดกันว่านะครับที่พูดกันว่าเราจะฝึกทำในชั้นเรียนนี่นะครับคือโจทย์มันจะมาจากเขาจริงๆนะครับโจทย์มันจะมาจากเขาจริงๆซึ่งทำให้น่าสนใจมากนะครับเพราะว่ามันเป็นโจทย์ที่ใช้งานจริงนะครับโอเคแต่การรับฟังความเห็นของภาคอุตสาหกรรมนะครับเราพบว่าเราขาดความรู้และทักษะที่จำเป็นนะครับเราก็คุยกันต่อว่าจะทำอย่างไรนะครับในที่สุดนะครับในที่สุดก็นำมาสู่การที่เขามีการเสนอหัวข้อนะครับว่าเสนอเรื่องให้เรียนนะครับว่ามีเรื่องอะไรบ้างนำมาลิสต์กันนะครับว่ามีเรื่องอะไรบ้างที่พวกเราควรจะเรียนนะครับที่พวกเราควรจะเรียนกันนะครับเสร็จแล้วพอได้ออกมาเป็นเรื่องที่เราควรจะเรียนกันเสร็จแล้วนะครับพอได้ออกมาเป็นเรื่องที่พวกเราควรจะเรียนกันเสร็จแล้วก็นำมาสู่การสร้างเป็นรายวิชาขึ้นมานะครับนำมาสู่โอ้เดี๋ยวทำไปทำมามันงงไปหมดนะครับนำไปสู่การสร้างเป็นรายวิชาขึ้นมานะครับเสนอเรื่องให้เรียนแล้วก็เลยจากการเสนอเรื่องให้เรียนนี่นะครับก็กลายเป็น4จับกลุ่มหัวข้อกลายเป็น4วิชานะครับกลายเป็น4วิชานั่นเลยเป็นที่มานะครับนักศึกษาที่ทำให้เวลาที่คุณผมได้บันทึกไว้ไหมนี่ผมก็สอนไปเรื่อยอ๋อโอเคบันทึกอยู่นะครับนั่นเลยเป็นที่มาที่บอกว่าเวลาเรียนวิชานี้จะต้องเรียนร่วมกันเมื่อมันเปิดคู่กันเพราะว่าจริงๆแล้วมันมาจากการที่เขาบอกว่าคุณควรจะเรียนเรื่องนี้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 และเรียนเรื่องนี้เสร็จปุ๊บแล้วเขาก็มาจับเพื่อให้มันกลายเป็นมันไม่กลายเป็นวิชาที่ใหญ่จนเกินไปก็เลยเอามาจับกลุ่มหัวข้อที่ใกล้เคียงกันออกมาเป็นวิชานะครับพอมาเป็นวิชาเสร็จเราก็บอกว่าแต่เนื้อหามันยังสัมพันธ์มันเกี่ยวข้องกันอยู่มันต้องเรียนไปด้วยกันนะครับโอเคมันเริ่มดูยากขึ้นเรื่อยๆเนาะไหวไหมอ่านครับอ่านได้นะครับก็ผมหัวข้อกลายเป็น4วิชาเกิดขึ้นมานะครับก็เลยเป็นที่มานะครับโดยที่เราคุยกันว่าถ้าจะช่วยเด็กเรานะครับถ้าจะช่วยเด็กเราอยากให้เขาช่วยให้มากกว่านี้นะครับคำว่าช่วยให้มากกว่านี้ก็คือว่าจับกลุ่มหัวข้อกลายเป็น4วิชานะครับเสร็จแล้วก็ร่วมกันสอนนะครับร่วมกันสอนเสร็จแล้วในขณะเดียวกันนะครับก็มีการพูดถึงว่านักศึกษาไปสหกิจด้วยนะครับรับนักศึกษาไปสหกิจด้วยนะครับเหตุผลทำไมเราต้องอยากให้เขารับนักศึกษาไปสหกิจเหตุผลสำคัญเพราะว่าการไปสหกิจกันกับเขาจะทำให้เราเห็นภาพมากขึ้นว่าวิชาที่เราเรียนมันนำไปใช้ประโยชน์อย่างไรในขณะเดียวกันเขาก็ได้รับประโยชน์เพราะว่าเขามาสอนเสร็จเด็กเราไปก็ทำงานให้เขาได้แต่อย่างไรก็ตามจากการรับนักศึกษาไปสหกิจนี่นะครับมันมีอยู่เรื่องนึงก็คือเขาบอกว่าเราไปสั้นๆ4เดือนนี่มันสั้นไปนะครับ4เดือนมันสั้นไปสําหรับเขานะครับคือคล้ายๆอย่างนี้นักศึกษาให้เรานึกภาพอย่างนี้เทอมนึงของเรานี่มันจะมีความยาวประมาณ4เดือนนะครับเทอมนี้จะเป็นเทอมที่พวกเราจํานวนมากเลยจะเริ่มของหัวข้อโครงงานนะครับเดี๋ยวพอเวลาเราทําโครงงานวิชาโปรเจกต์เราน่ะ
เราจะได้รู้นะครับว่า1เทอมเป็นสิ่งที่สั้นมากที่จะทำให้โปรเจกต์มันออกมาดีได้นะครับผมพูดอีกรอบนึงนะครับ1เทอมเป็นระยะเวลาที่สั้นมากที่จะทำให้โปรเจกต์มันออกมาดีได้เพราะว่าจริงๆแล้วโปรเจกต์นี้มันจะต้องมีการวางแผนศึกษาความเป็นไปได้ออกแบบรอซื้อของเสร็จสร้างเสร็จทดสอบแล้วก็ปรับปรุงตัวอย่างง่ายๆที่เห็นชัดเจนนะครับนักศึกษาเลยเป็นที่มาของสาขาเราหรือจริงๆว่าสาขาอื่นเขาก็ทำกันทั้งสิ้นก็คือเราก็เลยมีวิชาพรีโปรเจกต์เทอมหนึ่งแล้วก็วิชาโปรเจกต์อีกเทอมหนึ่งเพราะเรารู้ว่าถ้ารอให้นักศึกษาไปหาหัวข้อโปรเจกต์ในเทอมเดียวแล้วก็ทำจนเสร็จโครงงานมันออกมาแล้วมันมักจะไม่ค่อยเป็นชิ้นเป็นอันไม่ค่อยแบบมันได้เป็นเรื่องเป็นราวเราเลยขยายมาเป็น2เทอมนี่คือหลักฐานยืนยันอย่างหนึ่งเชิงประจักษ์นะครับนักศึกษาว่าเพราะฉะนั้นการจะทำอะไรให้มันได้ผลลัพธ์ที่มันเป็นชิ้นเป็นอันจนคนทำได้รับประโยชน์อ่ะมัน1เทอมมันสั้นไปนะครับก็เลยเป็นที่มาที่เขาขอเรานะครับว่าคือมันคล้ายๆอย่างนี้นักศึกษาเมื่อนักศึกษาไปสากิจนะครับคุณจะต้องใช้เวลาสัก3 2ถึง4ถึง6สัปดาห์นะครับเพื่อที่จะเรียนรู้งานหลายๆอย่างนะครับเวลาเราจะทำอะไรเป็นสักเรื่องมันใช้เวลานานนักศึกษาคราวนี้ถ้าบอกว่าเขาใช้เวลาสอนเราเมื่อเราทำเรื่องบางเรื่องได้ต้องใช้เวลาสัก2เดือนแล้วให้เรามีเวลาทำงานเหลืออยู่อีก2เดือนบางทีมันไม่คุ้มกับการเสียเวลามาสอนงานนะครับเขาก็รับปากเราว่าถ้าเราส่งเด็กไปอยู่กับเขาเป็นเวลา8เดือนหรือ2เทอมนะครับเขาจะสอนงานที่มีคุณค่านะครับที่ใกล้เคียงกันกับงานที่วิศวกรจริงๆจะได้ทำให้เรานะครับแล้วก็จะมีโอกาสที่จะถ้านักศึกษาเราทำงานได้ดีนะครับนักศึกษาเราทำงานได้ดีตั้งใจทำงานพิสูจน์ให้เขาเห็นเขาก็จะจ้างเราต่อหมายถึงบรรจุเข้าเป็นวิศวกรนะครับก็เลยเป็นที่มาโดยที่เนื่องจากว่าทักษะปฏิบัติที่เรามีมันมีไม่พอนะครับนักศึกษาจะบอกเอ้าก็เรียนปฏิบัติการไงคือปฏิบัติการเรานี่นักศึกษามันก็จะเป็นปฏิบัติการที่จำนวนหนึ่งมันเป็นปฏิบัติการที่ตามมาจากวิชาทฤษฎีที่เราเรียนนะครับว่าไอตัวเบอร์โนลีอีควอชันนี่มันถูกต้องจริงๆนะเราก็เลยทำการทดลองนะครับบางทีมันก็ตามมาอย่างเช่นเรารู้จักฮิลสเตงนะครับเรารู้จักproportional limit นะครับเรารู้จักตัวยังมอดูลัสแต่เราไม่รู้จักวิธีหาอ่ะงั้นก็แล็บก็จะพาสอนว่าจะทำยังไงแต่ในขณะเดียวกันเขาก็มองว่าเพื่อจะไปทำงานได้จริงมันควรที่จะต้องมีทักษะในการปฏิบัติโดยเฉพาะในตัวโรงงานว่ามีทักษะที่สำคัญอะไรบ้างก็เลยนำไปสู่การที่มีข้อตกลงกันว่านะครับใครก็ตามที่เรียนครบ4วิชาแล้วก็สมัครไปสหกิจ8เดือนกับกลุ่มทับหน้านะครับเขาจะนะครับให้เรานะไปอบรมทักษะปฏิบัติที่จำเป็นที่หน่วยงานที่เขาดูแลที่ชื่อว่าอาด้านะครับมันอาจจะงงๆว่าทำไมมันเป็นคำที่ดูไม่เหมือนเป็นคำภาษาอังกฤษนะครับคำว่าอาด้าเหตุผลหนึ่งเป็นเพราะว่าไอ้เจ้าอาด้าเนี่ยครับมันเป็นตัวย่อนักศึกษามันมาจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานเดี๋ยวนะผมหาแป๊บนึงผมหาให้นะครับว่าอาด้าคืออะไรนี่นะครับสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์นะครับจริงๆแล้วคนทั่วไปไม่มีสิทธิ์เข้าไปนะครับเพราะว่ามันจะต้องเป็นคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้ที่เขาจะส่งไปอบรมนะครับในขณะเดียวกันก็เข้าไปมันจะต้องใช้มีค่าใช้จ่ายนะครับแต่ว่าทางทัพมาก็จะเป็นคนรับผิดชอบให้เรานะครับนักศึกษาเราจ่ายแค่ค่าที่พักที่อยู่ในอาด้านะครับเพื่อไปอบรมทักษะปฏิบัติที่นี่กันนะครับนี่ก็เลยเป็นที่มานะครับของจุดเริ่มต้นของรายวิชานี้ที่อยากให้นักศึกษาทราบนะครับว่าคนที่เรียนวิชานี้อาจจะเรียนแค่2วิชาแล้วก็จบก็ได้น
ะครับไม่จำเป็นต้องเรียนให้ครบ4วิชาไม่ได้บังคับแต่ถ้าเมื่อไหร่ลงต้องลงเป็นคู่นะครับต้องลงเป็นคู่เช่นวิชาที่เรากำลังเรียนเทอมนี้ผมเรียกชื่อเล่นมาทับมา1กับทับมา2เมื่อไหร่ลงทับมา1ต้องลงทับมา2เรียนครบ2ทับมาบอกว่าไม่พอใจไม่ชอบเลิกเรียนไม่ได้ว่าอะไรเลยนะครับแต่ถ้าเทอมหน้าจะลงต่อลงวิชาทับมา3ต้องลงวิชาทับมา4ด้วยนะครับนักศึกษาอีกทีนึงนะทำไมต้องเรียนเป็นคู่เพราะจริงๆแล้วเนื้อหาพวกนี้มันเป็นเนื้อหาที่เขาพูดขึ้นมาว่าเรียนเรื่องนี้ก็ดีเรียนเรื่องนี้ก็ดีเรียนเรื่องนี้ก็ดีเดี๋ยวผมจะลิสต์หัวข้อให้นักศึกษาดูนะครับเสร็จแล้วพอเวลาเรียนมันก็เลยเหมือนกับว่าเนื้อหามันจริงๆแล้วมีความเกี่ยวข้องกันเองเรียนแล้วมันถึงจะได้ประโยชน์มากกว่านะครับดังนั้นนี่คือถ้านักศึกษาเรียนครบ4ตัวนะครับแล้วสุดท้ายนักศึกษาสมัครไปสากิจ8เดือนกับกลุ่มบริษัทชิ้นส่วนยานยนต์นะครับซึ่งถามมาเยอะมั้ยโอ้โหนักศึกษานี่คืออุตสาหกรรมใหญ่ของประเทศครับนักศึกษาผมลองเข้าให้ดูอีกทีนึงนะครับเข้าให้ดูอีกทีนึงว่าตัวถ้าเราเซิร์ชคำว่าสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยนะครับนะครับเสร็จแล้วเราก็ไปดูตรงข้อมูลสมาชิกนะครับไปดูตรงข้อมูลสมาชิกนะเว็บไซต์ใหม่ทั้งก่อนที่ผมเข้าไม่ใช่แบบนี้ผมจะเข้ามานานเลยในนี้มันจะมีการบอกว่าสมาชิกมีบริษัทอะไรบ้างจะพบว่ามีหลายร้อยบริษัทมากนะครับดังนั้นจึงมีให้นักศึกษาเลือกได้เยอะเดี๋ยวนะผมลองเซิร์ชใน Google ที่เป็นเซิร์ชใน Google เผื่อมันมีฐานข้อมูลเก่าที่มันยังมันอยู่ในเว็บไซต์เก่าเขาอะไรแบบนั้นยังไงผมจะหาโอกาสหามาให้นักศึกษาดูนะครับว่าสมาชิกเขาหาได้ตรงไหนนะครับเดี๋ยวผมไปหาถามมาให้นะครับแต่ว่าสมาชิกเขามีหลายร้อยบริษัทนักศึกษาเดี๋ยวในจริงๆแล้วในตอนเรียนรายวิชานี้เขาก็จะมีการพูดถึงกันนะครับว่ามีบริษัทหลายร้อยบริษัทมากเลยที่ในประเทศไทยนะครับเพราะมันเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดใหญ่นะครับในประเทศที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราได้ทำงานกันกับกลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์นี่ก็จะเป็นกลุ่มที่ดีเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเวลาเราจะเปลี่ยนบริษัทเราก็เปลี่ยนได้ง่ายเพราะมันมีบริษัทที่ทำงานโดยใช้หลักการพื้นฐานที่ใกล้เคียงกันอยู่เต็มไปหมดนะครับแล้วเนื่องจากว่านักศึกษาในภาพอย่างนี้นะครับว่ารถยนต์นี่มันเป็นของราคาแพงเพราะฉะนั้นนี่ในการผลิตมันจะต้องมีมาตรฐานมีวิธีการทำงานที่ทำให้สามารถควบคุมคุณภาพและมีความปลอดภัยนะครับควบคุมราคาได้นะครับดังนั้นมันจึงเป็นอุตสาหกรรมที่มีมาตรฐานมากนะครับถ้านักศึกษาอยู่อุตสาหกรรมนี้ได้นักศึกษาก็จะอยู่อุตสาหกรรมอื่นได้เช่นกันอุตสาหกรรมอื่นก็ยินดีอ้าแขนรับนะครับเพราะว่าถ้าคุณมาจากอุตสาหกรรมยานยนต์ที่มันมีที่การทำงานมันมีระบบควบคุมคุณภาพมีมาตรฐานในการผลิตแล้วอุตสาหกรรมอื่นบางทีเขามาตรฐานก็ไม่ถึงระดับนั้นซะด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นนี่ถ้านักศึกษาเริ่มต้นจากอุตสาหกรรมนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะครับโอเคผมไปเรื่องต่อไปนะครับเรื่องการเรียนนะครับเรื่องการเรียนว่าเรื่องการเรียนรายวิชานะครับการเรียนรายวิชานะครับว่าการเรียนรายวิชานี้นะครับการเรียนรายวิชานี้
เราเรียนวันเสาร์อาทิตย์นะครับเราเรียนวันเสาร์อาทิตย์วันเรียนคือเสาร์อาทิตย์นะครับแล้วเวลาเรียนล่ะเวลาเรียนนะครับก็คือเรียน9โมงเช้าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องทรมานใจประมาณหนึ่งของหลายๆคนนะครับถึงเที่ยงแล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็เรียนบ่ายโมงถึง4โมงเย็นนะครับเรียนเสาร์อาทิตย์เรียน9โมงถึงเที่ยงแล้วก็เรียนอีกทีหนึ่ง4บ่ายโมงถึง4โมงเย็นนะครับก็จะมีพักอยู่นะนักศึกษาผมก็จะขอพวกวิทยากรจากครับมาว่าเรียนไปถึงประมาณสัก10โมงครึ่งก็พักสัก15นาทีเรียนไปถึงบ่ายสองครึ่งก็พักสัก15นาทีแบบนี้นะครับโดยที่นะครับโดยที่การเรียนที่ว่านี้นะครับนักศึกษาถ้าในแผนณปัจจุบันนะครับนักศึกษาคือช่วงแรกนะครับช่วงแรกเราจะเรียนทางซูมนะครับแล้วตั้งแต่วันเสาร์ที่7นะครับตั้งแต่วันเสาร์ที่7 7พอคอเป็นต้นไปนะครับเรียนแบบไฮบริดนะครับเรียนแบบไฮบริดคำว่าเรียนแบบไฮบริดก็คือว่าเราจะมีห้องเรียนคือห้อง1211เป็นห้อง150ที่นั่งนะครับอยู่ที่อาคารเรียนรวม1นะครับเราจะไปเรียนที่นั่นวิทยากรก็จะมาสอนที่นั่นนะครับขอความร่วมมือนักศึกษาว่าให้มาเรียนที่นี่ยกเว้นคนที่ตกอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่เราก็จะเปิดซูมให้เรียนนะครับแต่มันจะยุ่งยากประมาณนึงนะนักศึกษาคนที่ตัดสินใจจะเรียนผ่านซูมหลังจากวันที่7พอคอเป็นต้นไปเพราะว่าเวลาที่เขาให้ทำจำนวนหนึ่งน่ะจำนวนหนึ่งซึ่งจะเป็นจำนวนส่วนใหญ่เลยงานที่มอบหมายให้ทำมันจะเป็นกิจกรรมกลุ่มคราวนี้ถ้ากลุ่มอยู่ที่ห้อง1211แต่ตัวเราออนไลน์อยู่ที่หนึ่งนะครับเราจะทำกิจกรรมกลุ่มได้ยากมากเลยนะครับจะทำกิจกรรมกลุ่มได้ยากมากเลยเพราะฉะนั้นนี่ขอความร่วมมือนะครับว่าถ้าตอนนี้นักศึกษาเป็นคนที่เข้าใจว่าเราจะเรียนบนออนไลน์ตลอดทั้งเทอมตัวเองจะอยู่ที่บ้านที่ผมสมมตินะครับสกลนครไปตลอดทั้งเทอมผมแนะนำว่าอาจจะต้องลดรายวิชานี้ทิ้งนะครับเพราะว่าจริงๆแล้ววิชานี้น่ะถ้าเป็นไปได้อยากให้ได้ลงมือปฏิบัตินะครับมันก็จะมีวิทยากรที่เขาเอารถยนต์ขนาดเล็กมานะครับให้เราฝึกต่อกันนะครับจะต้องทำเป็นกลุ่มๆเพื่อต่อกันดูว่าถ้าตอนแรกต่อนี่เราใช้เวลาต่อนานแค่ไหนพอเรียนหัวข้อเข้าไปเสร็จปุ๊บมาจัดระบบอะไรบางอย่างแล้วต่อใหม่สิมันใช้เวลาประหยัดลงไหมนะครับอีกสัปดาห์หนึ่งต่อมาก็เอารถยนต์เซตเดิมมานะครับให้ฝึกต่ออีกรอบนึงเสร็จแล้วก็ลองใช้เรื่องไหนที่เขาสอนนะครับเพื่อลดเวลาในการทำงานลงแล้วก็ลงต่อดูนะครับมันจะเป็นการฝึกทำฝึกเขียนไดอะแกรมฝึกหลายอย่างที่แบบว่ามันควรจะต้องมาอยู่ที่ชั้นเรียนนะครับดังนั้นนะจะต้องทำใจว่าจะต้องมาเรียนที่มหาวิทยาลัยตั้งแต่วันที่7พอคอเป็นต้นไปนักศึกษาผมไม่แน่ใจว่าก่อนหน้านี้มันมีใครอธิบายให้คุณฟังไหมว่าทำไมดูเหมือนว่าหลังจาก7พอคอหลังจากตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปนะครับเราจะมีการเรียนที่มหาวิทยาลัยเหตุผลคืออย่างนี้ครับนักศึกษาตอนนี้มทสนะครับอยากจะทำให้นักศึกษารู้สึกว่าเราต้องอยู่ร่วมกับโควิด-19ให้ได้ไม่ว่ามันจะกลายเป็นโรคประจำถิ่นหรือไม่เป็นโรคประจำถิ่นไม่ว่ามันจะมีคนติดเชื้อเท่าไหร่นะครับเราจะต้องอยู่ประมาณให้ได้นะครับนักศึกษาจะฟังแล้วก็อาจจะตกใจแต่นักศึกษาอย่าลืมว่าโรคนี้อยู่มา2ปีกว่าแล้วนะครับแล้วก็มีคนจำนวนหนึ่งไม่เคยติดโรคนี้แม้ว่าจำนวนช่วงนี้มันจะเยอะแต่นักศึกษานึกดีๆว่ามีคนจำนวนมากๆเลยนะครับที่ไม่เคยติดโรคนี้แสดงว่าถ้าเราดูแลตัวเองได้ดีนะครับเราก็จะไม่ติดดังนั้นนี่มทสเลยต้องการจะบอกนักศึกษาว่าเราต้องอยู่ร่วมกับโรคนี้ให้ได้ดูแลตัวเองให้ได้เพียงแต่ว่าเหตุผลที่ไม่ได้ให้เริ่มเรียนในชั้นเรียนตั้งแต่เปิดเทอม3เป็นเพราะว่าเรากำลังจะมีหยุดยาว1สัปดาห์นะครับช่วงสงกรานต์คราวนี้มันก็จะเป็นกังวลกันว่าช่วงที่ไปสงกรานต์ถ้ากลับมาเรียนที่ห้องเรียนมันน่าจะมีนักศึกษาที่เป็นกังวลเรื่องเพื่อนนักศึกษาคนอื่นเราก็เลยรอให้หยุดสงกรานต์เสร็จก่อน
แล้วผ่านไปสัก2สัปดาห์ใครจะมีอาการอะไรก็ให้มันจบๆไปให้เรียบร้อยแล้วเราก็บอกว่ากลับมาเรียนกันในชั้นเรียนนะครับนักศึกษาคราวนี้พอเราต้องแลกนะครับแลกว่าเราอยากได้คนสอนที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่มาสอนจริงๆนะครับเอาเนื้อหาจริงๆเอาตัวอย่างจริงๆจากภาคอุตสาหกรรมมาให้เราเห็นภาพนะครับมันก็เลยต้องเรียนเสาร์อาทิตย์พอเรียนเสาร์อาทิตย์เนื่องจากเทอมนี้มันมีวันหยุดอยู่จำนวนหนึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือโดยเฉพาะวันอาทิตย์เป็นวันหยุดชดเชยนะครับเช่นพรุ่งนี้เป็นต้นเป็นวันเรียนชดเชยเช่นพรุ่งนี้เป็นต้นนะครับมันทำให้วิชาธรรมะผมเนี่ยเหมือนวิชาลูกเมียน้อยก็คือถ้ามันมีวิชาจากวันพุธย้ายมาทับกับวันอาทิตย์นักศึกษาก็จะต้องเลือกเรียนให้วิชาวันพุธนะครับก็เลยทำให้โดยทั่วไปแล้วนะครับนักศึกษาเราไม่มีเรียนในวันอาทิตย์ที่เรียนชดเชยนะครับอีกทีหนึ่งนะครับนักศึกษาในวันพุธที่จะถึงนี่ถ้าจะไม่ผิดเป็นวันพุธที่6เมษาเป็นวันจักรีมหาวิทยาลัยก็ให้เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์แล้วก็ให้มาเรียนชดเชยในวันพรุ่งนี้คือวันที่เมื่อกี้ผมพูดถึงนะวันพุธที่6เมษาเป็นวันจักรีนะครับมหาวิทยาลัยเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์มหาวิทยาลัยให้หยุดแล้วก็ให้มาเรียนชดเชยวันพรุ่งนี้คือวันอาทิตย์ที่3เมษาแบบนั้นน่ะเราก็จะไม่มีเรียนวันอาทิตย์ที่3เมษายนดังนั้นนักศึกษาไม่ต้องเป็นห่วงนะครับวิชาเรานะครับวิชาเรานะครับช่องทางติดต่อนะครับช่องทางติดต่อนะช่องทางติดต่อก็คือเรามีช่องเดียวนะครับก็คือช่องใช้ไลน์กรุ๊ปนะครับใช้ไลน์กรุ๊ปภายในไลน์กรุ๊ปนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ผมจะใส่เรียกว่าอะไรดีกำหนดการนะครับกำหนดการแล้วก็รวมทั้งชื่อผู้สอนเข้าไปนะครับนักศึกษาไม่ต้องมาถามผมว่าวันเสาร์นี้มีเรียนไหมวันอาทิตย์หน้ามีเรียนไหมนักศึกษาเข้าดูในนั้นได้เลยนะครับมีอะไรผมก็จะประกาศผ่านในนั้นนะครับผมจะประกาศข้อมูลต่างๆในนั้นมีคำถามนะครับก็ถามในนั้นได้เลยนะครับมีคำถามก็ถามในนั้นได้เลยนะครับวิชานี้นะมีพี่ผู้ช่วยสอนอยู่2คนนะครับคนหนึ่งชื่อพี่น้ำส่งเสียงนิดนึงหน่อยครับน้องๆจะได้เห็นค่ะนะครับพี่น้ำนะครับอีกคนนึงก็คือพี่น้ำทิพย์นะครับพี่น้ำทิพย์ส่งเสียงนิดนึงน้องๆจะได้เห็นครับค่ะอยู่นี่ค่ะนะครับขอบใจพี่ทั้งสองมากเนาะในวันเสาร์ก็คือเดี๋ยวถ้าจะลาอะไรก็คือจะแจ้งกับพวกพี่เขาอยู่ในไลน์กรุ๊ปยังไงเดี๋ยวพี่สองคนแสดงตัวในไลน์กรุ๊ปหน่อยเมื่อหมดเช้านี้นะครับถ้าบางทีน้องมีลาอะไรก็จะได้แจ้งในนี้นะครับเดี๋ยวเวลาที่ตรวจไอ้ตัว mind map ก็จะแจ้งช่องทางการตรวจในช่องทางการส่งในไลน์กรุ๊ปนะครับคราวนี้ผมยกตัวอย่างหัวข้อที่จะเรียนสักหน่อยนะครับยกตัวอย่างหัวข้อที่จะเรียนนะครับว่าหัวข้อที่จะเรียนมีอะไรบ้างนะครับเรื่องที่จะเรียนนะครับหัวข้อที่เรียนหัวข้อที่จะเรียนนะครับหัวข้อหนึ่งแน่ๆเลยนะครับหัวข้อหนึ่งแน่ๆเลยก็คือหัวข้อเรื่อง Automotive Production System นะครับ Automotive Production System นักศึกษาจะสงสัยว่าถ้าเรียนเรื่องนี้นะครับแล้วสุดท้ายไม่อยู่ในวงการชิ้นส่วนยานยนต์เรียนเสียเปล่าหรือเปล่าผมยืนยันอีกทีหนึ่งนะในศึกษาระบบการผลิตรถยนต์ซึ่งมีราคาแพง
นะครับรถยนต์แต่ละคันนี่มันไม่มีหลักหมื่นนะนักศึกษามีแต่หลักแสนคำว่าหลักแสนนี่มันก็ไม่ราคา 100,000 ด้วยนักศึกษานะครับมันหลายแสนเลยอันนี้พูดถึงรถมือหนึ่งนะเดี๋ยวมาเถียงกับผมอีกว่าที่บ้านเพิ่งซื้อมาคันหนึ่งราคา 40,000 อะไรแบบนี้นะครับดังนั้นนี่มันจะต้องมีมาตรฐานในการผลิตถ้านักศึกษาเรียนระบบการผลิตรถยนต์ไปรับปากเลยว่านักศึกษาเอาไปใช้กับอุตสาหกรรมอื่นได้เยอะมากนะครับเรื่องที่สองที่เราจะเรียนนะครับจะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะครับเรียนเรื่องนี้แล้วเอาไว้ไปโม้ให้คนอื่นรู้ได้เลยนะครับว่าเราเก่งขึ้นเยอะนะครับชื่อเรื่องก็คือชื่อเรื่องว่า productivity improvement นะครับคำว่า improvement แปลว่าพัฒนานะครับแปลว่าปรับปรุงนะครับก็คือเป็นการเพิ่มผลผลิตนักศึกษาทำยังไงการผลิตมันถึงจะเพิ่มผลผลิตได้มากกว่าเดิมนะครับทำยังไงเมื่อก่อนมันผลิตได้วันละ200ทีหลังมันจะกลายเป็น300ขึ้นมาได้นะครับเรื่องแบบนี้ก็จะเป็นเรื่องที่จะทำให้เราคิดเป็นมากขึ้นเก่งมากขึ้นนะครับเรื่องต่อไปที่จะเรียนนะครับก็จะเป็นการเรียนเรื่องเกี่ยวกันกับชื่อเรื่องว่า mass production and new model นะครับก็คืออย่างนี้นักศึกษาเวลาที่เขาจะผลิตชิ้นเรียกว่ารถยนต์คันใหม่ๆรุ่นใหม่ๆออกมานะครับพวกนี้จะเรียก new model จริงๆแล้วมันเอาไปเรียกอย่างอื่นด้วยนะแม้แต่ตัวพวกรถมือถืออะไรเขาก็เรียกแบบนี้นะครับมันมีกระบวนการอย่างไรนักศึกษาคือเวลาที่จะออกรถมาใหม่สักรุ่นหนึ่งหรือว่าโฉมใหม่แบบนี้นะครับมันไม่ได้แบบว่าพอมีแผนปุ๊บแล้วก็ผลิตกันแล้วก็ส่งกันเลยมันถึงได้มีกระบวนการให้จองก่อนล่วงหน้าแบบนั้นนะนะครับนักศึกษาคือโดยทั่วไปเขารู้กันล่วงหน้าเกินเขาต้องทดลองกันเกิน9เดือนบางทีเป็นปีนะครับเพื่อที่จะวางแผนผลิต new model แล้วจนในที่สุดพอเรารู้ปัญหาเราแก้ปัญหาได้เสร็จหมดสุดท้ายเราก็จะผลิตจริงมันจะผลิตทีละเยอะๆแบบนี้เขาเรียก mass production นะครับเรียกว่า mass production คราวนี้เรื่องต่อไปที่เรียนนะครับเรื่องต่อไปที่เรียนนะก็จะเป็นเรื่อง TPM นะครับ TPM นี่เป็นคอนเซปต์หนึ่งนะนักศึกษาที่ในฐานะไม่แน่ใจนักศึกษาทราบไหมว่าผมเป็นผู้อำนวยการศูนย์วิชาการศึกษาของมหาวิทยาลัยเพราะฉะนั้นผมก็จะต้องติดต่อประสานงานกับบริษัทภายนอกเยอะมากนะครับ TPM นี่นักศึกษาเป็นเรื่องหนึ่งที่มีบริษัทจำนวนมากนะเขาอยากจะเรียนนะครับเขาอยากจะเรียนเพียงแต่ว่าเขาไม่สามารถหาเรียนได้ฟังแล้วงงๆไหมคือ TPM นี่นะครับนักศึกษา Total Productive Maintenance นะครับ Total Productive Maintenance นะครับมันมีเป็นหนังสือนะครับนักศึกษามีเป็นหนังสืออยากซื้ออยากอ่านอยากเข้าใจก็ไปซื้อมาอ่านสินะครับแต่บริษัทหลายบริษัทจำนวนมากบอกผมเลยว่าอ่านก็ไม่สามารถนำไปทำได้จริงมันต้องเอาคนที่เคยทำจริงๆมาสอนเราว่าทำยังไงนะครับซึ่งพวกที่รู้ว่า TPM มันทำยังไงนี่ส่วนใหญ่มันจะอยู่ในกลุ่มยานยนต์บริษัทประเภทอื่นนะบางทีเขาจะไม่เคยทำอีกทีนึงนักศึกษารถยนต์มันแพงมากแล้วมันก็ไม่ต้องการให้เกิดความผิดพลาดแล้วมันก็ไม่ต้องการให้ลูกค้ารอนานนะครับToyota เนี่ยเขาจะชอบโม้ว่าเขาผลิตรถยนต์ได้เร็วมากแบบนี้เป็นต้นนะครับซึ่งมันก็เร็วจริงๆนะครับนักศึกษาเวลาผมพานักศึกษาไปดูงานนี่เวลาที่เราผลิตรถยนต์กันนี่ตอนระหว่างที่ผลิตในยุคปัจจุบันน่ะผลิตไปรู้ไปว่าไอ้คันที่กำลังผลิตน่ะผลิตให้คนชื่ออาทิตย์คุณศรีสุขแบบนี้นะครับนักศึกษาเขาสามารถที่จะประกอบรถยนต์โดยที่คันนี้สีแดงคันถัดไปสีขาวคันถัดไปสีเหลืองแบบนั้นได้ซาจะบอกก็เรื่องธรรมดานักศึกษาพยายามนึกภาพมันเป็นระบบอัตโนมัตินักศึกษาพยายามนึกภาพว่าถ้านักศึกษาต้องทำอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปในระหว่างที่ทำชิ้นที่1และชิ้นที่2ไม่ได้ทำเหมือนเดิมแล้วชิ้นที่3ก็ทำอีกอันหนึ่งแล้วชิ้นที่4ก็ทำกลับไปทำแบบอันที่2แล้วชิ้นที่5ก็ทำแบบอันอื่นมันงงมากในระดับหนึ่งแต่ปรากฏว่ามันทำกันได้มันทำได้ยังไงเพราะว่ารถยนต์มันมีระบบของมันมากนะครับคนที่จะทำเป็นก็จะต้องเป็นคนที่มีประสบการณ์จริงดังนั้นน่ะนักศึกษาควรจะภาคภูมิใจที่ได้เรียนวิชานี้นะครับเพราะว่า
เพราะว่านักศึกษาจะเรียนจากคนที่รู้จริงที่ใช้งานมันมาแล้วนะครับเรื่องที่ถัดไปนะครับเป็นเรื่องที่5ชื่อว่า5สอพอฟังชื่อ5สอนักศึกษาจะสบายใจขึ้นรู้สึกอบอุ่นขึ้นมากในนี้เขียนว่า 5S นะครับ 5S นักศึกษาจะรู้สึกโอ้เป็นเรื่องง่ายเคยได้ยินมาแล้วนักศึกษาผมจะบอกคุณอย่างนี้นะผมน่ะผ่านการอบรม5สอมาหลายครั้งมากในชีวิตนะครับตอนจบปริญญาตรีเป็นวิศวกรก่อนจะจบปริญญาตรีตอนเรียนปริญญาตรีก็มีคนสอน5สอจบเป็นวิศวกรใหม่ๆที่ทำงานก็อบรม5สอนะครับมาเป็นอาจารย์ก็มีคนมาอบรม5สอให้ด้วยนะครับขณะนั้นห้องก็ยังค่อนข้างรกนะนักศึกษาผมจะบอกว่าอบรม5สอที่ไหนก็ไม่เหมือนอบรมกับกลุ่มญาติโยมนะครับนักศึกษาลองอดใจรอเรียนดูนักศึกษาจะพบว่าเพิ่งเข้าใจว่า5สอจริงๆมันคืออะไรนะครับมีคนหนึ่งนะครับเป็นผู้รู้เคยอธิบายให้ผมฟังไว้ว่า5สอนี่มันเป็นแนวคิดเชิงจิตวิทยาเพื่อให้คนรู้จักการทำงานแล้วเขาก็บรรยายพูดไปนะครับผมคิดในใจว่าพี่นะไม่เคยถูกอบรม5สอกับกลุ่มยานยนต์พี่ถึงคิดอย่างนั้นพี่ไม่ได้เข้าใจ5สอนะครับนักศึกษาลองรออบรม5สอกับชิ้นส่วนยานยนต์ดูแล้วนักศึกษาจะพบว่าจริงๆแล้ว5สอมันใช้ทำประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้เยอะดีมากนะครับมันเป็นวิธีการทำงานที่เขาสื่อไปได้จริงๆว่าทำไมมันต้องมี5สอแต่ละสอใช้ทำอะไรนะครับรับประกันนักศึกษาว่าเรื่องนี้คุ้มมากที่ได้เรียนกับกลุ่มยานยนต์นะครับเรื่องต่อไปที่จะเรียนนะครับจะเป็นเรื่องที่ชื่อว่า IATF 16949นะครับเรื่องนี้ก็จะเป็นที่ผมเล่าให้ฟังว่ามันเป็นมาตรฐานนะครับระบบอาจจะเรียกว่าระบบคุณภาพนะครับระบบคุณภาพของทางด้านยานยนต์นะครับถ้านักศึกษาเคยได้ยินคำว่า ISO 9002นะครับ ISO 9002เป็นส่วนหนึ่งของ IATF 16949นะครับเมื่อนักศึกษาเข้าใจ IATF 16949นักศึกษาก็จะเข้าใจ ISO 9002ได้ง่ายขึ้นมันมีความเกี่ยวเนื่องกันอยู่นะครับเรื่องต่อไปนะครับที่จะเรียนนะครับเราจะเรียกว่า internalquality audit นะครับ internal quality audit ก็คือการที่เพื่อที่โรงงานนะครับจะได้รับการรับรองว่าตนเองผลิตโดยมีมาตรฐานเป็น IATF 16949นักศึกษายังไม่เข้าใจไม่เป็นไรเป็นมาตรฐานระบบคุณภาพตัวหนึ่งระบบคุณภาพตัวหนึ่งที่ทางผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์เขาจะบอกว่าโรงงานทั้งหลายควรจะมีนะครับเวลาที่พูดคุยกันนี้นะครับอย่างเช่นผมยกตัวอย่างสักหน่อยโรงงานหลายโรงงานจะต้องพยายามให้ตัวเองได้รับการรับรองระบบคุณภาพ IATF 16949เพื่อที่จะได้เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนและส่งมอบให้บริษัทนู้นบริษัทนี้ต่อนะครับ Toyota บอกว่าถ้าใครไม่ได้รับการรับรองเป็น IATF 16949เราไม่อยากซื้อขายชิ้นส่วนกับเขาแบบนี้เป็นต้นเขาจะต้องพยายามให้ได้รับการรับรองดังนั้นใครก็ตามที่บอกว่ารู้จัก IATF 16949ถูกสอนมาแล้วก็จะดูมีเสน่ห์ดูเนื้อหอมนะครับผมอยากจะเล่าว่ามีสาขาจำนวนหนึ่งในสำนักวิศวะของเราเนี่ยนะครับนักศึกษาที่พอเขารู้ว่าทางสาขาเรานะครับมีการอบรมเรื่องนี้โดยผู้อบรมมาจากทางสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์เขาก็อยากมาร่วมเรียนด้วยนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าเขาหาคนสอนไม่ได้นะครับแต่ว่าเฉพาะสาขาเราก็รับกันไม่ไหวแล้วนะครับคราวนี้ถามว่าแล้ว internal quality audit มันคืออะไรมันเป็นกระบวนการนึงเพื่อที่เราในองค์กรเรานั่นน่ะเราก็จะมีการตรวจสอบกันเองก่อนนะครับก่อนที่จะให้คนที่เขารับรองมาตรฐาน IATF 16949มารับรองเรานะครับมันเป็นกระบวนการนึงที่ดีนะครับได้รู้จักกระบวนการทำงานในลักษณะนี้ลองอดทนรอฟังรอเรียนดูนะครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็จะเรียนสิ่งหนึ่งที่เรียกว่า Core Tools นะครับ Core Toolsชื่อมันก็บอกนะครับว่ามันแปลว่าเครื่องมือหลักนะครับเครื่องมือสำคัญนะครับเครื่องมือสำคัญพวกนี้มันจะเป็นเครื่องมือที่เรียนนะครับเพื่อไปใช้สำหรับการทำ IATF 16949นะครับอย่างที่บอก IATF 16949มันเป็นเรื่องใหญ่นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมีการเรียนเรื่องเกี่ยวกันกับ safety นะครับ safety management นะครับแล้วก็ ISO 14001นะครับ safety แล้วก็ ISO 14001นะครับ ISO 14001คืออะไรม
ันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกันกับทางด้านตัวสิ่งแวดล้อมนะครับระบบคุณภาพเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมเราจะเรียนใหญ่ๆประมาณแบบนี้นะครับคราวนี้นักศึกษาผมย้อนกลับขึ้นไปเรื่องเกี่ยวกับการวัดผลและตัดเกรดหน่อยผมลืมไปเรื่องหนึ่งนะครับว่าผมลืมพูดเรื่องการตัดเกรดนะครับการตัดเกรดนะครับว่าวิชานี้นะครับตัดเกรดกันนะครับก็คือน้อยกว่า 50% นะครับน้อยกว่า 50% ติด Fไปหลุดไปอยู่นี่ได้ไงเนี่ยเดี๋ยวน้อยกว่า 50% ติด F นะครับแล้วหลังจากนั้นนักศึกษาบวกเข้าไปทีละ5นักศึกษาจะได้เองนะครับว่า50ถึง 54.9 เป็นด็อกนะครับ55ถึง 59.9 เป็นด็อกบวกนะครับสุดท้ายจะได้ว่าตั้งแต่80ขึ้นไปนะครับได้ A นะครับไม่แน่ใจว่านักศึกษารู้ไหมว่าวิชานี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเป็นวิชาหนึ่งที่เกรดค่อนข้างสูงมากนะครับเพราะว่าถ้านักศึกษาฟังแล้วเป็นกังวลใจอยู่ตอนนี้นะครับว่ามันเรียนเสาร์อาทิตย์มันเรียนทั้งวันเหนื่อยตายแน่ๆเลยนะครับโอ้แล้วมันสอบทุกครั้งที่มันเรียนด้วยหรือว่านี่ตายแน่ๆแต่ปรากฏว่าเนื่องจากเนื้อหามันค่อนข้างเห็นภาพชัดว่าเราไปใช้ทำอะไรเรียนก็สนุกประมาณหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นโดยส่วนใหญ่นะรุ่นพี่เราที่เรียนจะทำได้นะครับแต่ผมบอกไว้ก่อนนะครับว่ามันมีคนติด F วิชานี้นะครับมีคนติด F นะครับทุกปีล่ะแต่ว่า GPA class GPA น่ะเกิน3นักศึกษาจริงๆแล้วหลายปีเกิน 3.5 ซะด้วยซ้ำนะครับถ้าคำว่าเกิน3แปลว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยได้เกิน Bถ้าเกิน 3.5 แสดงว่าคนส่วนใหญ่ได้เกิน B บวกนะครับถามว่าทำไมมีคนติด F ทุกปีนักศึกษาคืออย่างนี้นักศึกษาเพราะมันเรียนเสาร์อาทิตย์มันจึงเป็นเรื่องลำบากใจของคนจำนวนหนึ่งที่เขาจะมาเรียนนะครับแล้วคราวนี้ถ้านักศึกษาจะเรียนแบบที่ทำตัวเป็นเด็กประถมเด็กมัธยมคือเรียนเพื่อสอบนักศึกษาจะชีวิตอันตรายมากนะครับความหมายของคำว่าเรียนเพื่อสอบก็คือไม่ได้ตั้งใจอยากจะมาเรียนเท่าไหร่เชื่อว่าเดี๋ยวตอนเดี๋ยวประมาณบ่ายสามครึ่งของวันนี้เขาน่าจะสอบแล้วก็รอมาสอบนะครับปรากฏว่าเขามีสอบรอบ11โมงไปด้วยครั้งหนึ่งแต่เราไม่ได้มาเพราะว่าเราไม่รู้นะครับเสาร์นี้ขาดสักหนึ่งครั้งคงไม่เป็นไรนะครับปัญหาคือแต่ละครั้งมันมีสอบนักศึกษาแล้วคราวนี้น่ะเนื้อหามันไปด้วยกันนักศึกษาจะไม่รู้หรอกว่าวันนี้ที่นักศึกษาขาดมันอยู่วิชาแทบมาหนึ่งหรือวิชาแทบมาสองคนเวลามันดวงซวยนักศึกษาแต่ละครั้งที่มันขาดส่วนใหญ่ไปอยู่วิชาแทบมาหนึ่งเนี่ยผมมาเยอะอยู่นะอาจารย์มาเกินครึ่งนะแล้วผมก็ได้สอบด้วยแต่ละครั้งที่ผมสอบผมก็ทำคะแนนใช้ได้นะครับใช่วิชาแทบมาสองคุณถึงได้ B บวกไงแต่ส่วนวิชาแทบมาหนึ่งที่คุณติด F เพราะว่าครั้งวันเสาร์ที่แล้วคุณก็ไม่ได้มาช่วงเช้าคุณมาเฉพาะช่วงบ่ายคุณได้สอบแค่ครึ่งเดียวไอ้เสาร์ก่อนคุณมาเรียนก็จริงนั่นเนื้อหาแทบมา2แต่ส่วนวันอาทิตย์คุณขาดเรียนอันนั้นเนื้อหาแทบมา1คุณก็เลยไม่ได้สอบแทบมา1ในส่วนนั้นรวมๆกันคุณก็เลยติด F นะครับดังนั้นอีกคำแนะนำอย่างหนึ่งผมนะครับการเรียนวิชานี้นะโอกาสได้เกรดสูงมีผมเป็นกำลังใจให้เพียงแต่ว่าต้องทำจิตใจให้มันเข้มแข็งอดทนมาเรียนทั้งเสาร์ทั้งอาทิตย์ฝนตกก็ต้องทำมาเรียนนะครับนักศึกษาแล้วรับประกันว่าความรู้ที่ได้มันคุ้มนักศึกษาเพราะมันเป็นความรู้ที่เอาไปใช้ในภาคอุตสาหกรรมจริงๆนะครับซึ่งคนสอนก็มาจากอุตสาหกรรมจริงๆโจทย์ก็มาจากอุตสาหกรรมจริงๆคุณจะเห็นภาพนะครับ
รุ่นพี่ของคุณที่ได้ไปอบรมที่อาด้านะครับที่ได้ไปอบรมที่อาด้าบอกว่าเรื่องที่ได้อบรมมันคุ้มค่ามากนักศึกษาเช่นนะครับเขาได้เรียนแล็บเชื่อมโดยใช้โรบอทที่มทส.ในขณะเดียวกันไปที่นู่นก็ได้ทำแล็บเชื่อมโดยใช้โรบอทเหมือนกันเขาบอกว่าหัวข้อมันเป็นคนละแบบเลยนะครับแบบของเราก็จะเป็นแบบทางวิชาการแบบทางนู้นมันนึกออกเลยว่ามันเชื่อมเพื่อไปทำอะไรนะครับเพราะฉะนั้นนี่นักศึกษาการได้เรียนกับกลุ่มนี้ถือว่าทำให้เรานะได้เห็นภาพที่ชัดเจนการนำไปใช้ประโยชน์นะครับมันถ้าเกิดคุณตั้งใจเรียนคุณจะได้อะไรไปเยอะจากรายวิชานี้อันนี้ก็เป็นอินโทรดักชันของวิชาที่ผมอยากแนะนำให้รู้จักนะครับประเด็นสุดท้ายนักศึกษาถามว่าทำไมงานที่ให้ทำนะครับทำไมงานที่ให้ทำตรงนี้ถึงมี mind map นะครับนักศึกษาวันนี้ผมจงใจที่จะเขียนเป็น mind map ให้คุณดูนักศึกษาเห็นไหมว่า mind map นี่มันมีประโยชน์อะไรนักศึกษาเห็นไหมครับว่า mind map ที่เขียนมันมีประโยชน์อะไรสาภาพพอช่วยตอบได้ไหมสาภาพว่าการเขียน mind map มันดียังไงที่แน่ๆนะนักศึกษาการเขียน mind map มันไม่ใช่การเอา powerpoint คือผู้สอนที่มาสอนในแต่ละสัปดาห์ของพวกเรานะครับจะมี powerpoint ให้เสมอไม่ต้องเป็นห่วงนะครับที่แน่ๆการเขียน mind map ไม่ใช่การเอา powerpoint มาแล้วก็มาดูว่ามันมี bullet point อะไรบ้างที่มีเป็นหัวข้อย่อยๆแล้วคุณก็เอา1หัวข้อคือ1สไลด์แล้วในแต่ละสไลด์ก็เขามีกี่ bullet point คุณก็ใส่เข้าไปนั่นไม่ใช่การเขียน mind map ที่ดีนะครับนักศึกษาคุณจะไม่ได้รับประโยชน์จาก mind map ดูจากที่ผมทำแล้วเราได้ประโยชน์อะไรจาก mind map สภาพเหมือนนายเปิดไมค์นายอยากจะพูดอะไรไหมมีใครพอจะช่วยบอกได้ไหมครับวรโชติพอจะช่วยบอกได้ไหม mind map ที่ผมเขียนมันทำให้เราเห็นอะไรใน mind map ที่ผมเขียนอ่านง่ายและดูเข้าใจง่ายขึ้นนะครับดวงมิไทยตอบว่าได้ทบทวนและจำแนกหัวข้อได้ชัดเจนค่ะนะครับถูกต้องนะครับนักศึกษาคือ mind map นี่นักศึกษามันทำให้เราน่ะมันเขาบอกว่ามันจากงานวิจัยเขาบอกว่ามันเหมือนวิธีคิดในสมองคือมองเห็นความเชื่อมโยงของแต่ละเนื้อหานะครับมองเห็นความเชื่อมโยงแต่ละเนื้อหาคนที่จะเขียนเป็น mind map ได้มันจะต้องเห็นภาพของเนื้อหาว่าเนื้อหามันถูกแบ่งเป็นเรื่องอะไรบ้างแล้วแต่ละเรื่องมันมีรายละเอียดอะไรแล้วพอเราเขียนมาเสร็จเราจะมองเห็นความเชื่อมโยงจึงอยากให้นักศึกษาฝึกทําแล้วก็ทําส่งในทุกครั้งที่เรียนนะครับโดยทั่วไปก็คือถ้ามีเรียนทั้งเสาร์ทั้งอาทิตย์แม้จะเป็นเรื่องเดียวกันก็ตามวันเสาร์ก็จะให้เขียนใบนึงวันอาทิตย์ก็จะให้เขียนใบนึงโดยเขียนใส่กระดาษก็ได้หรือจะทำเป็นโปรแกรมแล้วก็แคปเจอร์ส่งก็ได้ถ้าเขียนใส่กระดาษก็จะให้ถ่ายรูปส่งแล้วแต่นักศึกษาเลยนะครับมีคนหนึ่งตั้งคำถามถามผมว่าวันที่90มหาวิทยาลัยประกาศลดการเรียนวิชานี้จะมีการเรียนไหมครับคำตอบคือไม่มีเรียนครับนะครับไม่มีเรียนเดี๋ยวผมจะประกาศตารางเรียนเข้าไปในไลน์กรุ๊ปหลังจากเราจบเช้านี้นะครับนักศึกษาเข้าดูว่ามีเรียนเมื่อไหร่ยังไงบ้างนะครับมีใครมีคำถามอะไรอีกไหมครับขอความร่วมมืออย่างหนึ่งนะนักศึกษาว่าแม้ว่าในช่วงแรกมันจะเป็นการเรียนแบบออนไลน์แต่ขอความร่วมมืออย่างหนึ่งว่าอยากให้นักศึกษาเปิดกล้องตอนที่เรียนเริ่มครั้งหน้าเป็นต้นไปนะครับคือถ้าชีวิตคุณไม่ได้ยากลำบากจนเกินไปที่จะเปิดกล้องอยากให้เปิดกล้องเรียนด้วยเหตุผลว่ามันเป็นการช่วยคุณนะครับให้จำเป็นต้องตั้งใจเรียนไม่ใช่เรียนแบบนอนเรียนไม่ใช่เรียนไปแล้วก็ทำอย่างอื่นไปด้วยนะครับขอความร่วมมือให้เปิดกล้องนะครับคำว่าขอความร่วมมือแสดงว่าไม่ได้บังคับแต่ขอความร่วมมือนะครับมีใครมีคำถามอย่างอื่นอีกไหมครับดวงด้วยไทยบอกสรุปที่เรียนบังคับเป็น mind map อย่างเดียวไหมครับหรือสามารถเขียนเป็นสรุปได้และระยะเวลาที่ให้ส่งต้องส่งท้ายคาบในเวลาเรียนเลยไหมคะ
คำตอบคือทุกครั้งที่เรียนเสร็จยกเว้นวันนี้นะครับเพราะผมเขียนให้ดูเป็น mind map ไปละทุกครั้งที่เรียนต้องเป็น mind map เท่านั้นนะครับเป็นการฝึกคุณให้คิดให้เห็นภาพนะครับเขาจะให้ส่งในพี่น้ำที่ผ่านมาเราให้ส่งเมื่อไหร่ครับให้ส่งวันเสาร์ถัดไปค่ะ9โมงเช้าให้ส่งก่อนเริ่มเรียนครั้งหน้าเรียน9โมงก็ให้ส่งครั้งหน้าแล้วถ้ามีเรียนทั้งเสาร์ทั้งอาทิตย์ก็รวบกันส่งทั้งเสาร์ทั้งอาทิตย์ในครั้งหน้าก่อนวันเสาร์เลยใช่ไหมพี่น้ำใช่ค่ะแต่ว่าก็แล้วแต่หัวข้อด้วยถ้าเป็นคนละหัวข้อก็แยกส่งเป็น2อันค่ะแต่ทั้งหมดก็คือก่อนวันเสาร์หน้าแม้ว่าจะเรียนวันอาทิตย์หรือวันเสาร์ก็ตามเนาะค่ะครับมีคำถามอื่นอีกไหมครับพี่น้ำผมมีพูดอะไรตกหล่นไหมที่พี่น้ำคิดว่าควรจะแจ้งน้องไว้ตั้งแต่ตอนนี้คิดว่าครบแล้วนะคะโอเคนักศึกษาครับคนที่ยังไม่ได้เข้าเป็นสมาชิกไลน์กรุ๊ปขอให้เข้าให้เรียบร้อยนะครับคือถามว่าเข้ายังไงก็คือกลับไปที่ตรงหน้า REG นะครับมันมีลิงก์อยู่นะครับนักศึกษาก็เข้าทางนั้นใหม่อีกรอบนึงตอนแรกมันเป็นเรื่องการตั้งค่าผมที่ทำให้คนเข้าได้ไม่เกิน100ตอนนี้มันสามารถเข้าเกิน100ได้แล้วนะครับใครที่ยังไม่เป็นสมาชิกเข้าไปเป็นให้เรียบร้อยนะครับของ LINE Group ถ้านักศึกษามีคำถามอะไรเพิ่มเติมสามารถไปพิมพ์ถามใน LINE Group ได้นะครับถ้าตอนนี้ไม่มีงั้นวันนี้พอแค่นี้นะครับเดี๋ยวเข้าไปอ่าน LINE Group ว่ารอบหน้าจะเรียนอีกทีผมแจ้งไว้ก่อนเลยนักศึกษาจะได้ทราบครั้งหน้าที่จะเรียนเราจะเริ่มเรียนวันเสาร์ที่23เมษายนครับนักศึกษาคุณจะหยุดไปอีกยาวมากนะครับท่านนักศึกษางงว่าเอ้าอาจารย์ทำไมไม่มีเรียนเพราะว่าวันอาทิตย์พรุ่งนี้นะครับก็มันเป็นวันเรียนชดเชยของวันพุธที่6วันเสาร์ที่9กับวันอาทิตย์ที่10มหาวิทยาลัยประกาศให้หยุดนะครับวันเสาร์ที่16กับวันอาทิตย์ที่17มหาวิทยาลัยก็ประกาศให้หยุดนะครับวันเสาร์ที่23มหาวิทยาลัยอนุญาตให้เรียนแล้วก็จะเป็นวันแรกที่เราเรียนถามว่าแล้ววันอาทิตย์ที่24จะมีเรียนมั้ยคำตอบคือไม่มีเรียนเพราะมันเป็นวันเรียนชดเชยของอีกวันหนึ่งอีกนะครับแต่นักศึกษาไม่ต้องเป็นห่วงที่เหลือเราเรียนกันจนเต็มที่เลยนะครับมีคำถามอะไรไหมครับเชิญชวนเพื่อนให้เข้าเป็นสมาชิกไลน์กรุ๊ปให้ครบให้เรียบร้อยนะนักศึกษาจะได้ไม่ตกหล่นหัวข้อนะครับถ้าอย่างนั้นวันนี้ก็พอแค่นี้ครับถ้าไม่มีคำถามแล้วขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะอาจารย์ขอบคุณครับขอบคุณครับ